กลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2คลิปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตสึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจาก Olympus และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับ Professional กันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศทริปสุด Exclusive ที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuke Japan และ Olympus Thailandรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Daisuke Japan วันนี้เรายังอยู่กันที่เมืองอาชิกะกะในจังหวัดโทชิกิค่ะเมืองเล็กๆที่มากประวัติศาสตร์และขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทั้งคนและธรรมชาติที่สำคัญคือเดินทางด้วยรถยนต์จากโตเกียวเพียง1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงเมืองนี้แล้วล่ะค่ะจากอาทิตย์ที่แล้วเราสำรวจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้อย่างเต็มอิ่มวันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องความสวยงามของอาชิกะกะอย่างลึกซึ้งไปด้วยกันค่ะอ๋อต้องบอกก่อนนะว่าการเดินทางในวันนี้เหมาะมากสำหรับคนรักบรรยากาศสบายๆตามวิถีสโลไลฟ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ปั่นไปด้วยกันเลยค่ะว้ายคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นต้นแบบของการเดินทางด้วยจักรยานเขาดูขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทัวร์อาชิกะกะกันด้วยจักรยานไปเลย Let's goตามให้ทันนะถึงแม้ว่าอาชิคากะจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็เต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและสวนธรรมชาติสวยงามอีกหลายแห่งเลยค่ะถ้าจะทำความรู้จักกับเมืองนี้อย่างเต็มที่วันนี้ริบบิ้นแนะนำให้เช่าจักรยานขี่เที่ยวชิลๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเช่าได้ที่ร้านไทเฮคิคันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอาชิคากะหรือที่ร้านอาชินาวีได้เลยแล้วอย่าลืมเตรียมพาสปอร์ตไปเพื่อแสดงเป็นหลักฐานด้วยนะคะジンペンってお、カオハイサティフィケうんくっすごいマグマはいはぁあ、オッケーที่นี่นะคะผู้หญิงคนไหนที่มาเนี่ยจะได้รับการรับรองรับเซอร์ติฟิเคตมาเลยว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยทั้งภายในและภายนอกว้าวไม่รีรอในญี่ปุ่นมีคำพูดที่ว่าเมืองอาชิกะกะมีสาวงามอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเมืองนี้ได้ถูกพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมการทอผ้าที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อประมาณ80ปีก่อนค่ะซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้หญิงสาวชาวอาชิกะกะนั้นดูสง่าและมีกิริยามารยาทที่ดีผู้คนจึงเรียกสาวงามเหล่านี้ว่าบิจินในภาษาญี่ปุ่นค่ะและเมื่อไม่กี่ปีมานี้การเยี่ยมชมสถานที่แห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างเช่นวัดศาลเจ้าหรือน้ำตกใสเริ่มเป็นที่นิยมของสาวญี่ปุ่นนะคะอีกทั้งศาลเจ้าอิซุคุชิมะนี้มอบเกียรติบัตรรับรองความงามและสุขภาพให้กับสาวๆจึงเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสาวเดินทางมารับพลังใจกันที่นี่ค่ะその美人な照明をもらったんですけどもどういうふうなことで美人っていうそうですね心の
優しい心の大事そう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 インサイそうですねだから心の優しい、ね、女性がねいわゆるそういう美人弁天美人証美人証明美人いざいてるのはねそういうものなんですよ、うん、もう顔形じゃありませんと心ですと、うん、ということですね。นั่นแหละเข้าใจแล้วว่าทำไมลิปปินถึงสวยนะคะเพราะว่าใจดีแน่นอนดิสวยมากๆだからねかわいい何言ってるか分かんないけど so this is can be 美人 is it okay okay 彼女は美人ですよね美人ですよいや本当ですよねいやまさにですね美人証明ね本当に証明された美人ですよ。チンチンサティフィケート。はい。ありがとうございますค่ะ。การได้รับรองว่าเป็นคนสวยแบบนี้สาวๆไทยต้องมาได้รับเซอร์ติฟิเคตนี้นะคะที่เมืองอาชิกากาแห่งนี้ค่ะ はい。ありがとうございます。ทำให้รู้ได้เลยนะคะว่าในฟุตบาทนี้เนี่ยเขาแบ่งไว้เลยว่าสามารถปั่นจักรยานก็ได้สามารถเดินก็ได้เพราะฉะนั้นจะใช้ฟุตบาทร่วมกันเนี่ยก็ต้องมีระเบียบคนนั้นเขารออยู่ที่คาเฟ่แล้วไปดูกันหน่อยดีกว่าถึงแล้วใช่คาเฟ่อันดีบุอันดีบุมันคือแบบสตรอเบอรี่คั้นแบบเม็ดยังมาอยู่เลยค่ะโอ้โหน้องสาวอีกแล้วเค้กกาแฟอร่อยช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตค่ะค่ะเมืองเล็กๆอย่างอาชิกาก้านี้มีคาเฟ่อบอุ่นน่านั่งอยู่มากมายเลยค่ะซึ่งที่คาเฟ่อันดีบุเป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่ชาวอาชิกาก้าแนะนำให้มาลองค่ะเพราะที่นี่เปิดกิจการมาแล้วกว่า35ปีและเค้กโฮมเมดช็อกโกบิสที่โอคุโนซังทานอยู่เนี่ยได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นค่ะถ้าคุณชื่นชอบขนมหวานแล้วก็ห้ามพลาดเค้กช็อกโกบิสที่คาเฟ่อันดีบุแห่งนี้นะคะอร่อยจังตอนนี้ปั่นมาถึงศาลเจ้าโอริฮิเมะแล้วนะคะอยู่ด้านบนไม่ปั่นขึ้นไปหรอกเดินขึ้นไปไปจอดจักรยานก่อนอีกนิดเดียวอีกใกล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ถึงก่อนค่ะในอดีตเมืองอาชิกาก้าที่ขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรมทอผ้าไม่มีศาลเจ้าเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งการทอผ้านะคะแต่ในปีพ.ศ. 2247มีขุนนางใหญ่ของเมืองสร้างศาลเจ้าโอริฮิเมะขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งการทอผ้าค่ะหลังจากนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศาลเจ้าจึงได้ย้ายมาก่อตั้งที่ศาลเจ้าปัจจุบันในปีพ.ศ. 2480และที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่ให้โชคเรื่องความรักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเรากับได้ที่ถักทอขึ้นมาเป็นผืนผ้าค่ะซึ่งศาลเจ้าโอริฮิเมะตั้งอยู่บนภูเขาค่ะทำให้มองเห็นวิวที่สวยงามของเมืองอาชิกาก้าได้อย่างชัดเจนเลยถ้ามากับแฟนโอ้ตีอันนี้จะสมหวังแล้วก็รักกันตลอดไปว้าวยังโสดอยู่ก็เลยตีคนเดียวรักตัวเองตลอดไปรู้สึกมีความรักรออยู่รอบตัวเราโอคุโนซังเรามาใน1แลนด์มาร์คของอาชิกาก้าแล้วโอริฮิเมะใช่คราวนี้ค่ะ
เห็นดอกไม้ไหมโอ้ฟูจิดอกฟูจิดอกไม้ฟูจิดอกฟูจิอืมอันนี้ยังแบบจิบจิบค่ะเราจะไปดูของจริงถูกไหมใช่ย้ายกว่าว้าวใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ใช่ครับสวยกว่านี้อาชิกากะฟลาวาร์พาร์คอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงมาถึงแล้วจริงๆนะคะสวรรค์ของดอกไม้ wow. แล้วก็เดือนพฤษภาคมเป็นสวรรค์ของดอกอะไรนะคะ right. ดอกฟูจิใช่ดอกฟูจินะครับเหมือนชื่อเดียวกันกับภูเขาไฟฟูจิเลยภาษาอังกฤษคือ wisteria นะคะ wisteria ใช่เหมือนโดนปกคลุมไปด้วยดอกไม้เต็มตัวเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงแต่ไม่ใช่ค่ะก็ยังเป็นคนธรรมดาที่อยู่ในแดนสวรรค์แห่งนี้แต่ว่าเราไม่ได้มีแค่สีม่วงใช่ไหมมีอีกหลายสีให้เราได้ดูกันสวนดอกไม้อาชิคาก้าได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน10แห่งโดย CNN ในปี2014ค่ะที่นี่มีดอกฟูจิมากกว่า350ต้นแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือต้นปาฏิหาริย์ดอกฟูจินี้เลยค่ะที่อายุตั้ง150ปีและแผ่ขยายออกไปเป็นพื้นที่เกือบ 1,000 ตารางเมตรบนรางไม้ระแนงนี้ค่ะโอ้โหหาต้นฟูจิแบบนี้ที่อื่นในญี่ปุ่นไม่ได้แล้วนะคะ CNN ยังเขียนในบทความเปรียบเทียบต้นนี้อีกว่าเหมือนเป็นต้นไม้แห่งวิญญาณจากภาพยนตร์เรื่องอวตารค่ะคุณผู้ชมต้องมาดูกับตาตัวเองให้ได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะเป็นช่วงที่สวยที่สุดเลยว้าวที่เห็นต้นใหญ่แผ่ปกคลุมเราอยู่แบบนี้ค่ะจริงๆออกมาจากต้นเดียวนี้ใช่ไหมโอคุโนซังใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าต้องเก่าแก่มากๆอืมยาวนานแค่ไหนคะ150ปี150ปีแล้วโอคุโนซังอ่ะโอ้57ไวรุ่นนะเก่าแก่มากจริงๆแต่สวยงามไฮไลท์ของที่นี่เขาบอกรสชาติสีเหมือนดอกฟูจิสีม่วงโอเคไปกินกินเลย
ไปข้างในลูกรถเหมือนดอกไม้ไหมคะดอกไม้ดอกเหมือนดอกไม้อร่อยเหมือนดอกไม้ก็ได้ไม่เคยกินดอกไม้อร่อยค่ะบริเวณนี้ปลูกมันเยอะมากทำให้คนในท้องถิ่นนำมันมาประกอบอาหารใช้ทำยากิโซบะค่ะด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และเข้ากันได้ดีกับยากิโซบะทำให้เมนูนี้กลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเมืองอาชิคาก้าเลยล่ะค่ะซึ่งร้านอุโรนี้คือร้านอิซากายะหรือร้านกับแกล้มที่คนท้องถิ่นแนะนำให้มาลองมากที่สุดค่ะและที่นี่ยังเสิร์ฟติ่มซำหม้อไฟและเมนูที่ทำจากเต้าหู้อีกด้วยいただきます。焼きまーす。これね。焼きそば。焼きそば。マチャクソースマチャクアシカガ2。あ、ソースすっぴせいにアシカガ。はい。おー。ね、どう？奥野さんから。うん？ソースワンなの？ワン？ワンね。ワンよ。はい。私好きワン。タリビンバン。おいしい。โอ้โหเส้นนุ่มมากเขาบอกกันว่าจริงๆยากิโซบะนี่คล้ายๆกับผัดไทยเวอร์ชันญี่ปุ่นเหมือนเปล่าไม่รู้ชูไม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 ้โหอร่อยไหมชูไม้ดีมากสำคัญที่สุดข้างในไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่อุ้นอยู่หัวหอมอุ้นอยู่อย่างเดียวอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนไปติดตามในเว็บไซต์ daisukijapan.tv เอาได้ต้นเชื่อเกี่ยวตกเย็น6โมงครึ่งพอดีนะคะช่วงที่ทุกคนรอคอยสวยมากมากเลยสวยมาก Let it go Let it go รู้สึกเป็นนางฟ้านางไม้และนางดอกไม้สวนดอกไม้อาชิคาก้ามีดอกไม้นานาพันธุ์ที่ให้คุณผู้ชมสามารถมาดูได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่ริบบิ้นขอแนะนำให้อยู่ชมดอกไม้จนถึงตอนเย็นนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเปิดไฟสว่างประกอบกับดอกไม้ซึ่งในปี2016ค่ะส่วนนี้ถูกเลือกให้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเพื่อชมวิวยามค่ำคืนค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะว่าดอกไม้ของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่ดอกซากุระที่สวยงามและโด่งดังนะคะดังนั้นการมาชมดอกฟูจิที่สวนดอกไม้อาชิคาก้าแห่งนี้เป็นสิ่งที่ห้ามพลาดเลยค่ะคือสวนอาชิคาก้าฟลาวเวอร์พาร์คเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ชวนฝันที่ถ้าใครมีโอกาสได้มาญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาครอบครัวมาได้คู่รักมาดีแถมยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานคือสาวๆสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องฝันอยากจะมาอยู่ในสวนแบบนี้สักหนึ่งวันขนาดที่บินมาแล้วยังรู้สึกว่าว้าวดีจังที่ได้มาที่นี่นะคะสวยมากจริงๆเลยดายสกีโฟโต้ทิปส์ตอนนี้ผมกำลังใช้ Olympus OMD EM1 Mark II อยู่นะครับครั้งนี้เรามาถ่ายภาพให้น่าสนใจกันโดยใช้เงาสะท้อนจากดามกันครับตรงนู้นเป็นดอกฟูจิแล้วข้างล่างก็เป็นหญ้าสีเขียวใช่ไหมครับเราก็จะใช้เงาสะท้อนในบุ้งนะครับจะได้ภาพที่อารมณ์เต็มตามจากทั่วไปเลยนะครับสำหรับโดยอายาเมตรงนู้นนะครับเราก็จะใช้เงาสะท้อนถ่ายภาพมองกันนะครับดังง่ายถ่ายภาพสวยสวยกันได้แค่ใช้เงาสะท้อนจากน้ำเองครับไดสกีไทม์
กิของเราจะเป็นอะไรโอเค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 สองสามไฮทอมมี่ไนท์อ๋อไนท์ไดสกิไทชูไวมากมาแปลว่าไดสกิของโอคุโนซังก็คือโอฟูจิแอดไนท์ของลิปปิ้นจังบ้างจักรยานไบกิ้งอินเจแปนก็คือคิดมาตลอดว่าอยากปั่นจักรยานเที่ยวในญี่ปุ่นแบบชิลๆ slow life ไปไหนก็ได้แบบปลอดภัยนะคะก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือไดสกิของเรารู้สึกว่าอยากไปฟูจิแต่เขาก็ชอบวันนี้เหมือนกันนะไดสกิ too ชอบฟูจิด้วยอ่ะงั้นเอาตัวเอาแลกกันคุณผู้ชมคะแม้ว่าความสวยงามของดอกไม้เนี่ยจะสวยที่สุดได้เพียงตามฤดูกาลนะคะแต่ความสวยงามที่เมืองอาชิคาก้าแห่งนี้เราสามารถสัมผัสได้ตลอดทั้งปีค่ะผ่านเรื่องราวในอดีตที่ทำให้เกิดสถานที่สำคัญอย่างศาลเจ้าวัดและธรรมชาติที่พร้อมให้นักเดินทางมาเติมพลังใจกันได้เรื่อยๆเลยลิบิและโอคุโนซังก็ขอบอกว่าเมืองอาชิคาก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่สุดไดสึกิที่ใครๆก็ต้องหลงรักค่ะแต่ช่วงหน้าสาวกเนื้อวากิวห้ามพลาดกับช่วงโอโหไดสึกิหลังโฆษณานะคะBus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2ทริปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตสึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจากโอลิมปัสและอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับโปรเฟสชันนอลกันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuke Japan และ Olympus Thailand Ecorin มีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตดีมาจากญี่ปุ่นอีกด้วยและที่สำคัญมันถูกมากมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้พบได้ทุกสาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39และทองหล่อคุณภาพดีจากญี่ปุ่นที่อยู่ในเมนูสุกิยากิหรือชาบูนั่นเอง
เนื้อวากิวเนี่ยมีต้นกำเนิดที่ญี่ปุ่นค่ะแถมยังถูกนำไปพัฒนาสายพันธุ์ในอีกหลายประเทศอีกด้วยเนื้อวากิวที่ญี่ปุ่นมาจากวัว4สายพันธุ์นั่นก็คือพันธุ์ญี่ปุ่นขนดำพันธุ์ญี่ปุ่นขนน้ำตาลพันธุ์ญี่ปุ่นเขาสั้นและพันธุ์ญี่ปุ่นไม่มีเขาโดยวัวเนื้อเกรดดีจะถูกเลี้ยงอย่างพิถีพิถันทำให้เนื้อมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และรสสัมผัสอ่อนนุ่มจากไขมันที่แทรกตัวอยู่อย่างละเอียดเป็นลายหินอ่อนเวลากินก็จะละลายในปากและมีกลิ่นหอมแถมยังมีการจัดอันดับเนื้อโดยสมาคมจัดเกรดเนื้อประเทศญี่ปุ่นแบ่งเป็นอัตราการให้เนื้อจาก A ถึง C และคุณภาพจาก1ถึง5ค่ะเอาละค่ะมาเริ่มที่ร้านแรกเลยร้านโกเบแบรนด์ไทยที่นี่เสิร์ฟเนื้อวัวโกเบของแท้ที่ได้จากวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นขนดำที่เลี้ยงในเมืองทาจิมะจังหวัดเฮียวโงะมีไขมันแทรกซึมอยู่อย่างละเอียดละลายในอุณหภูมิต่ำเรียกได้ว่าเนื้อนุ่มละลายในปากแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะ wow. เนื้อโกเบของแท้จะต้องได้รับรองตามมาตรฐานที่เข้มงวดระดับ A4 ถึง B4 ที่กำหนดโดยสมาคมสนับสนุนการจัดจำหน่ายและการตลาดเนื้อวัวโกเบเท่านั้นเนื้อมัตสึสกะจากร้านมัตสึยะกามาตะเนื้อมัตสึสกะเป็นเนื้อที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้เนื้อโกเบที่ได้จากวัวตัวเมียบริสุทธิ์สายพันธุ์ญี่ปุ่นขนดำจากจังหวัดมิเอะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อเกิดจากการถูกเลี้ยงดูอย่างดีมีการให้ดื่มเบียร์และนวดให้วัวแต่ละตัวทำให้ได้เนื้อที่อร่อยนุ่มลิ้นและเนื้อมัตสึสกะของแท้จะต้องได้รับรองการันตีจากมัตสึสกะ Beef Management System เท่านั้น wow. ร้าน Steakhouse วันพาวเสิร์ฟเมนูจากเนื้อฮิดะได้มาจากวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นขนดำจากจังหวัดกิฟุที่เลี้ยงดูอย่างดีด้วยน้ำบริสุทธิ์และอาหารที่อุดมสมบูรณ์จนอายุ14เดือนค่ะและได้มาตรฐานตามที่ฮิดะ Beef Brand Promotion Conference กำหนดเนื้อฮิดะจึงมีสีสวยรสชาติอร่อยไม่แพ้เนื้อมัตสึสกะและเนื้อโกเบเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเนื้อวากิวสุดพรีเมียมที่ใครได้กินก็ต้องบอกว่าไดซุกิสับดินสับดุนสับดานสัปดาห์หน้าไปชมมรดกโลกศาลเจ้านิโกโทชุโกที่อลังการงานสร้างมากๆจากนั้นชมวัดทยูอินที่ทำด้วยการเคลือบทองคำเพื่อเทิดทูนท่านโชกุนที่3ว้าว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 สุดท้ายไปวังเก่าของราชวงศ์ทามุซาวะจบด้วยสวนญี่ปุ่นที่สวยงามมากอย่าลืมติดตามรายการไดซุกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 ถึง 7:30 นทางช่องไบรท์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นเมื่อได้ยินคำว่าญี่ปุ่นคุณนึกถึงอะไรกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซุกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซุกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราI'm sorry.